เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ OnePlus 6มือถือเรือธงระดับไฮเอนด์รุ่นล่าสุดที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดออกมาเยอะแยะจนแทบจะไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแต่ที่เรายังไม่รู้ก็คือเรื่องของสเปคเต็มๆแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆค่ะสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยคอนเฟิร์มสเปคนะคะว่า OnePlus 6จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่า OnePlus 5T อยู่ที่ 6.28 นิ้วแล้วก็เป็น Full Optic Screen ความละเอียดเป็น Full HD Plus 2280x1080 พิกเซลอัตราส่วนอยู่ที่19:9ค่ะซึ่งอัตราส่วนของหน้าจอก็จะไม่ติดกับด้านบนและก็ตามเทรนด์สมาร์ทโฟนในตอนนี้ที่เป็นหน้าจอแบบ Notch Screen ว้าวเข้ามาด้วยแต่ว่าตัวเครื่องยังคงขนาดพอๆกับรุ่นที่แล้วอยู่นะด้านหลังตัวเครื่องใช้กระจกเป็น Corning Gorilla Glass 5เพิ่มความเงางามด้วยการซ้อนกระจก3ชั้นเพื่อให้ลวดลายและการสะท้อนที่สวยงามโดยฝาหลังกระจกนั้นจะช่วยให้การรับส่งสัญญาณดีขึ้นด้วยค่ะส่วนชิปเซตแน่นอนว่าใช้เป็น Snapdragon 845และเพื่อความรวดเร็วก็ต้องจับคู่กับ RAM LPDDR4X แล้วก็ ROM ที่เป็น UFS 2.1 ด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของ Oxygen OS 5.1 ที่ตัวล่าสุดเนี่ย OnePlus ก็เข้มว่าใช้งานไปเท่าไหร่เครื่องก็จะไม่ช้าลงตามคอนเซ็ปต์ที่เน้นย้ำการทำงานที่ดีขึ้นโดย OnePlus 6ได้พัฒนา ROM ให้ทำงานกับชิปเซตได้เสถียรแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดใช้งานแอปต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้ยังมีเกมมิ่งโหมดที่ทำหน้าที่ในการถ่ายเทพลังในการประมวลผลและการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับเกมที่เรากำลังเล่นอยู่เป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกระตุกหรือว่าเน็ตวิ่งไปทำอย่างอื่นจนค้างหรือปิงค่ะส่วนของ Navigation Key ด้านล่างสามารถปิดได้เพื่อประสบการณ์การใช้งานแบบเต็มหน้าจอโดยใช้ระบบ Gesture ในการปัดลากนิ้วเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้าหรือว่าใช้เข้าหน้าโฮมค่ะกล้องหลังของ OnePlus 6เป็นกล้องคู่ตัวหลักความละเอียด16ล้านพิกเซลตัวรองความละเอียด20ล้านพิกเซลรูรับแสง2ตัวเท่ากันที่ค่า F1.7เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเป็น 1.2 ไมครอนเพื่อเก็บแสงและก็สีให้ดีขึ้นรวมถึงลด Noise เวลาถ่ายในที่แสงน้อยด้วยนะคะมี Portrait Mode ที่ทำงานได้ไวและก็ไม่ต้องรอเพราะว่าเซนเซอร์คู่ช่วยกันทำงานคำนวณระยะความตื้นลึกและยังมีในส่วนของ Portrait Mode Effect นอกจากนี้เนี่ยยังมีการถ่ายวิดีโอสโลโมชันที่ความละเอียด480 frames per second แต่สามารถถ่ายได้นานถึง1นาทีและก็สามารถมาเลือกช่วงในการสโลโมทีหลังได้ด้วยค่ะเรื่องของราคาก็เคาะออกมาแล้วนะคะรุ่น 64GB เริ่มต้นอยู่ที่ 17,000 บาทรุ่น 128GB อยู่ที่ 18,550 บาทและก็รุ่นท็อป 256GB อยู่ที่ราว 21,000 บาทค่ะซึ่งราคาก็อัพขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้นิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนเรื่องวันวางจำหน่ายคือ22พฤษภาคมนี้สำหรับสี Midnight Black และก็ Mirror Black ส่วนสี Limited อย่าง Silver White จะวางจำหน่าย5มิถุนายนค่ะ